รายการนี้ได้รับการสนับสนุนการติดเหลืองอย่างเป็นทางการจากความสุดจีเนียสของ YouTube อันหนึ่งตั้งแต่คิดจะทำคลิปนี้มันก็น่าจะเหลือไปครึ่งตัวแล้วล่ะนะก็ไม่ว่าจะนอนดูตะแคงดูตีลังกาดูดูเหมือนว่าเธอผู้นี้ก็ไม่น่าจะทำให้คลิปของผมกลายเป็นสีเขียวได้เลยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นกำลังใจให้ผมติดเหลืองแบบนี้ต่อไปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้หน่อยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ช่วยสนับสนุนรายการนี้ก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆอีกเช่นเคยในครั้งนี้รายการ Character Profile จะพาเพื่อนๆไปพบกับตัวละครที่ทำให้คลิปของผมติดเหลืองอีกเช่นเคยนั่นก็คือสาวน้อยขี้เศร้าแห่งสถาบันฮิยาคิยาโคซึมากิคาสึกะซึมากิเป็นสาวน้อยไซคือรือแห่งชมรมฝึกฝนแห่งสถาบันฮิยาคิยาโคซึมากิตังในตอนนี้เป็นนักเรียนที่อยู่ชั้นปีที่2อายุ16ปีเกิดวันที่3กุมภาพันธ์มีส่วนสูงที่162ซมซึบากิจังเป็นผู้ที่ฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอซึ่งการฝึกที่ว่าก็คือการฝึกเพื่อการนอนหลับอย่างสบายเป็นการหลับอย่างเต็มตื่นกว่าที่เคยราวกับว่าใช้เครื่องนอนซาตินก่อไม่พิษและนี่เป็นเจตจำนงอันแรงกล้าของสาวน้อยขี้เศร้าผู้เป็นหัวหน้าและเสาหลักแห่งชมรมฝึกฝนของเฮียคิยาโคในทางด้านบุคลิกน้องซึบากิเนี่ยเป็นเด็กที่มีท่าทางเฉยชาและพร้อมที่จะหลับอยู่ตลอดเวลาซึ่งเจ้าตัวก็หลับได้ทุกที่และทุกอริยาบทด้วยไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนหรือแม้กระทั่งตอนทานข้าวเธอสามารถทำได้หมดจัดได้ว่าเป็นสาวขี้เศร้าตัวตึงของคิวทอสเลยทีเดียวแม้จะมองนิสัยจริงๆของเธอได้ยากแต่ซึบากินั้นเป็นสาวน้อยที่ยิ้มง่ายมีนิสัยใจดีชื่นชมคนที่จริงจังแต่ถ้ามีใครมาทำให้เธอต้องอายแล้วก็เจ้าตัวจะงอนซึ่งก็งอนนานเป็นวันเลยทีเดียวและก็ยังเป็นรุ่นพี่ที่สปอยรุ่นน้องอย่างขายเด็กอีกด้วยน้องซึบากิจัดว่าเป็นนักเรียนที่มีคนรู้จักเยอะนั่นก็เพราะว่าเอกลักษณ์ประจำตัวของน้องแกพองั้นซึบากิจังก็เลยมีฉายาประจำตัวว่าเจ้าหญิงขี้เศร้าแห่งเกียกิยาโคแต่แม้ว่าจะถูกเรียกแบบนั้นก็ตามที่ตัวเธอก็เป็นถึงหัวหน้าชมรมฝึกฝนเลยทีเดียวเห็นตัวน้องทำตัวอย่างนี้แล้วหลายๆคนคงอดสงสัยไม่ได้ว่าน้องซึบากิเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันยังไงถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆก็คือเธอทำมันทั้งที่หลับอยู่นั่นแหละและถึงจะหลับอยู่เจ้าตัวก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้โดยไม่มีปัญหาใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นการต่อจิ๊กซอเล่นไพ่ทานอาหารแม้กระทั่งการต่อสู้พองานเรื่องนี้เลยไม่มีปัญหาอะไรกับเธอแม้แต่นิดเดียวเลยช่วงที่ซึบากิจังตื่นเต็มที่ก็คือช่วงกลางคืนและหลังจากที่ทำงานของชมรมจนเสร็จแล้วเจ้าตัวก็จะกลับมานอนแล้วก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้จนถึงยามค่ำคืนของวันใหม่ในส่วนความสามารถทางด้านร่างกายแม้ว่าจะเป็นเด็กที่เฉยชาแต่ซึบากิจังถือว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งและเพราะว่าตัวเธอนอนตลอดเวลามันเลยเป็นการบังคับให้ตัวน้องอยู่ในเซฟโหมดตลอดเวลาซึ่งพอตื่นมาอีกทีหมายความว่าพลังของเธอนั้นเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวในส่วนความสามารถในการต่อสู้เห็นเป็นสาวขี้เศร้าแบบนี้แต่เธอเก่งมากนั่นก็เพราะว่าตัวเธอมีร่างกายที่แข็งแกร่งเป็นทุนเดิมดังนั้นการจะล้มเธอไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สิ่งที่คู่ต่อสู้ต้องกังวลไม่ใช่ความสามารถทางด้านร่างกายของเธอแต่เป็นความสามารถพิเศษของเธอต่างหากซึ่งไอ้ความสามารถพิเศษนี้ก็คือการต่อสู้ระหว่างที่เธอหลับซึ่งมันเป็นความสามารถที่โคตรยูนิคและถึงเธอจะหลับอยู่เธอก็สามารถหลบหรือปัดป้องการโจมตีทั้งหลายได้แน่นอนว่ามันไม่ใช่การหลับตาหลบลูกกระสุนแต่มันเป็นการหลับไปจริงๆเลยใช่แล้วมันคืออัลต้าอินสติกสุดยอดสัญชาตญาณในเวอร์ชันของคีวอทอสชัดแถมยังใช้โดยที่ร่างกายไม่ได้รับภาระอะไรเลยและนี่ก็คือสกิลสุดยูนิคที่ถูกขัดเกลาโดยน้องซึบากิคนเดียวเท่านั้นก็ถ้าถามว่าตัวเธอนั้นแข็งแกร่งประมาณไหนก็ต้องบอกเลยว่าในเนื้อเรื่องนั้นซึบากิแทบจะไม่แพ้ใครเลยแถมตอนแพ้ก็ไม่ใช่การต่อสู้ที่เอาจริงเอาจังของเธอด้วยแต่ก็ไม่ได้มีการวัดกับสถาบันอื่นเนื่องจากหน้าที่ของเธอก็คือดูแลความเรียบร้อยในสถาบันฮิยาคิยาโคตัวซึบากิจังจึงไม่ค่อยได้ออกไปไหนไกลจากสถาบันของเธอสรุปก็คือวัดได้ยากนั่นแหละเพราะว่ายังไม่มีฉากที่โชว์เทพแต่ก็เก่งมากจนคนที่เจอยังบอกเลยว่าตัวเธอนั้นแทบจะไม่มีจุดอ่อนอะไรเลยในส่วนของอาวุธประจำตัวปืนที่น้องซึบากิใช้ก็คือสกอร์เปียน V61 ซึ่งเป็นปืนซับแมชชีนกันสัญชาติเช็กอาวุธนี้เธอใช้คู่กับโล่ขนาดใหญ่ของเธอและเจ้าปืนนี้มันมีชื่อว่า Sleeping Companion 2ในเมื่อมันเป็นถูกก็แสดงว่าต้องมีวันสินะถูกต้องมันมีหมายเลขหนึ่งด้วยนั่นก็คือหมอนที่อยู่ในโล่นั่นเองใช่แล้วมันมีหมอนอยู่ในโล่ก็เพื่อให้เธอสามารถนอนได้ที่ทุกเวลานั่นเองแล้วก็เพราะว่ามันอยู่หลังโล่นี่แหละในบางครั้งที่ซึบากิจังต่อสู้อย่างหนักหน่วงมันจึงขาดและทำให้เธอต้องเปลี่ยนหมอนใหม่แต่มันก็มีการตั้งชื่อเป็นชื่อเดิมนะงานของซึบากิจังงานของชมรมของเธอส่วนใหญ่จะเป็นการไหว้วาจากทางชมรมยินยาอีกทีแต่ก็จะมีกิจกรรมอิสระที่เธอต้องทำเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งก็คือการลาดตระเวนยามค่ำคืนนี้เอง
ซึ่งซูบากิจะทำพร้อมๆกับตัวคู่หูอย่างมิโมริจังโดยจะมีการลาดตระเวนเพื่อตรวจดูอุปกรณ์ต่างๆภายในสถาบันเฮคิโยโกว่าสมบูรณ์พร้อมสำหรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวหรือไม่และหากว่ามีอันธพาลหรือพวกปีศาจเข้ามาสร้างปัญหาพวกเธอสองคนก็จะเป็นคนที่ขับไล่ออกไปให้หมดเพราะพวกนี้ก็มักจะสร้างปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ก็จะมีน้องคายเดชอยู่ในรายชื่อของคนที่ออกมาราดตระเวนด้วยล่ะนะแต่เพราะว่าคายเดชจังก็มักจะตื่นไม่ไหวซุนพีทั้งสองก็เลยมีความเห็นตรงกันว่างั้นก็ปล่อยให้น้องนอนไปเถอะแล้วก็เทน้องไปเลยในส่วนงานด้านอื่นก็คล้ายๆกับหัวหน้าชมรมหลายคนนั่นแหละก็คือให้คนอื่นทำให้คนอื่นทำนั่นก็เพราะเราไม่เคยเห็นเธอทำงานเอกสารหรือเข้าประชุมเลยก็อาจจะให้มิโมริจังช่วยไปดิวงานให้นั่นแหละนะสิ่งที่ซูบากิจังไม่ชอบสิ่งเดียวที่จะทำให้เจ้าหญิงที่เศร้านั้นไม่สบอารมณ์ก็คือการถูกรบกวนระหว่างการนอนและถึงจะเป็นรุ่นน้องอย่างไคเดะถ้ามารบกวนการนอนของเธอก็โดนลงโทษได้เช่นเดียวกันในส่วนคนอื่นที่สามารถปลุกซูบากิจังได้นั้นก็ตอนนี้จะมีอยู่3คนนะคนแรกก็คือมิโมริจังคนที่2ก็คือเซนเซส่วนคนสุดท้ายเราจะได้ยินจากการประเมินของน้องซูบากิว่าแม่จ๋าซึ่งก็น่าจะเป็นแม่ของตัวน้องแกนั่นแหละแต่ท้ายสุดถึงจะปลุกเธอขึ้นมาแต่เจ้าตัวจะแอคทีฟหรือเนกาทีฟนั้นก็แล้วแต่ความเต็มใจของเจ้าตัวนั่นแหละนะในส่วนของความสัมพันธ์แม้ว่างานของซูบากิจะเป็นงานที่เจอกับคนหลากหลายแต่ก็มักจะเป็นนักเรียนเหล่านั้นต่างหากที่รู้จักเธออันก็เพราะว่าซูบากิจังมักจะอยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ตลอดเวลาความทรงจำของเธอนั้นก็เลยขาดหายไปบางช่วงซึ่งถ้าไม่ใช่คนที่สนิทกันก็อย่าหวังเลยว่าตัวน้องจะจำได้ก็มาพูดถึงคนที่ตัวซูบากิมีความสัมพันธ์มากที่สุดกันคนแรกก็จะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณแม่แห่งชมรมฝึกฝนอย่างมิโมริจังเธอเป็นคนที่ดูแลซูบากิที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กซึ่งถ้าขาดมิโมริจังไปสักคนรับรองว่าชีวิตของซูบากิก็คงยุ่งยากกว่านี้อีกเยอะนั่นก็เพราะว่างานหลายๆอย่างในชมรมฝึกฝนนั้นมิโมริจะเป็นคนทำรวมถึงการปลุกซูบากิเพื่อให้เข้าเรียนทันเวลาอีกด้วยกิจกรรมที่มิโมริต้องทำร่วมกับซูบากิเป็นประจำก็คือการราดตระเวนยามค่ำคืนซึ่งต้องเช็คทุกอย่างในสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้มันพร้อมในการใช้งานในวันพรุ่งนี้และถ้าถามว่าซูบากิทำงานแบบนี้ได้ด้วยหรือต้องบอกเลยว่าตัวเธอทำได้ในส่วนของไคเดะเนี่ยจะเป็นรุ่นน้องในชมรมไม่ใช่ว่ามิโมริเป็นคนที่สปอยไคเดะคนเดียวแต่ซูบากิก็เป็นรุ่นพี่จอมสปอยเช่นเดียวกันโดยส่วนใหญ่หากเป็นเรื่องที่ใครเด็กขอให้ทำซูบากิมักจะไม่ค่อยขัดอะไรแม้ว่าเจ้าตัวจะต้องทำไปหาไปก็เถอะแต่ที่ดูเหมือนจะสปอยมากที่สุดก็จะเป็นกิจกรรมลาดตระเวนยามค่ำคืนซึ่งเจ้าตัวทำกับมิโมริโดยไม่ปลุกน้องใครเด็กซูบากิไม่เคยปิดปากบนสักคำแม้ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นเวรของน้องใครเด็กก็เถอะก็จัดว่าเป็นรุ่นพี่ที่รักรุ่นน้องมากเป็นพิเศษในส่วนอิสนะสำหรับอิสนะก็จะเป็นคนนอกชมรมเธอที่ตัวซูบากินั้นจำได้มันเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์อีเวนต์ของเทศกาลซากุระผลิบานซึ่งในตอนนั้นอิสนะจังโดนหลอกโดยเมียวเต็นมารุด้วยความสดใสและความมุ่งมั่นที่จะเป็นนินจาของน้องอิสนะเรื่องนั้นทำให้ซูบากิมองดูแล้วว่ามันเท่มากที่คนเราจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งที่รักแถมน้องอิสนะยังเป็นคนเดียวในเรื่องที่แยกแยะได้ว่าตอนไหนที่ซูบากิหลับอยู่ซึ่งต้องไม่นับรวมมิโมรินะส่วนคนอื่นที่เข้ามาท้าทายชาเลนจ์นี้ก็ไม่ผ่านแล้วก็โดนซูบากิจังเก็บเรียบเรื่องที่น่าอายที่สุดของซูบากินั้นก็คือการถูกคนอื่นเห็นใบหน้ายามที่เธอเขินอายซึ่งตามปกติแล้วมันก็เป็นไปได้ยากมากเพราะว่าเจ้าตัวจะอยู่ในอาการสลึมสลือตลอดเวลาแต่ถ้าเธอตื่นอยู่มันก็เป็นอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เราสามารถหาดูตัวเต็มได้ในเนื้อหาความสัมพันธ์ในบทที่3ของตัวซูบากิเลยซึ่งเป็นช่วงที่เธอไปยังสาธิตเรื่องวิธีการนอนหลับอย่างเต็มตื่นให้กับเราเธอเปรยว่าผู้คนในคิวทอนั้นมีหลากหลายคนประสบปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่ว่าจะเป็นการหลับไม่เต็มที่หรือการนอนไม่หลับเลยก็ตามซึ่งด้วยความที่ว่าตัวเธอเป็นคนที่หลับง่ายเจ้าตัวเลยเห็นใจคนที่นอนไม่หลับอย่างมากเพราะงั้นโปรเจกต์นี้เธอจึงนำมาเสนอกับเราและให้เราลองทำตามที่เธออธิบายเป็นขั้นเป็นตอนแน่นอนว่าเธอไม่ได้มาเลคเชอร์บนกระดานให้ดูแบบโง่ๆเธอสาธิตให้เราดูด้วยว่ามันทำยังไงและซูบากิจังก็หลับให้ดูภายใน2วินาทีซึ่งไม่ว่าใครมาเห็นก็บอกเลยว่านี่มันโคตรเซียนแต่ที่แน่ๆทำให้ได้อย่างแน่นอนก็ใครจะไปทำได้ล่ะครับและนั่นทำให้เธอรู้ว่าการสอนของเธอมันจะไม่คืบหน้าหากไม่มีการสอบภาคปฏิบัติดังนั้นน้องซูบากิเลยขอให้เราทำตามที่เธอบอกเป็นขั้นเป็นตอนโดยเริ่มจากการหลับตาลงหายใจเข้าออกช้าๆแล้วรับรู้ความรู้สึกขึ้นลงของหน้าอกแล้วหายใจเข้าออกให้ดีจากนั้นก็เพ่งสมาธิช้าๆ
ระหว่างที่ฟังเสียงอันแสนนุ่มนวลของเธอก็เกิดอาการเคลิบเคลิ้มและเสียงของซูบากิจังก็หายไปซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าเธอหลับไปแต่เธอกำลังแอบมองเราที่กำลังหลับอยู่ต่างหากนี่คือเป้าหมายของเธอตั้งแต่แรกไอ้ที่มาบอกวิธีการนอนหลับอะไรนั่นอ่ะมันเป็นแค่ข้ออ้างเท่านั้นแหละและเมื่อเธอเห็นว่าเราไม่ได้หลับจริงองค์หญิงกี้สาวแห่งเคียฮิยาโคก็อายจนหน้าแดงและนั่นทำให้เธอล้มลงในท่าที่น่าอายท้ายสุดเรื่องนี้มันเลยเป็นชนวนเหตุที่เธองอนตุ๊บป่องแล้วต้องตามง้อไปอีกเป็นวันก็จบลงแล้วสำหรับเรื่องราวของคัตสึกะซูบากิเจ้าหญิงที่สาวแห่งเฮคิยาโคสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจโตคิมิก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละเราไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าก็แล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า